ดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องเส้นขนานนะคะแล้วก็มุมภายนอกแล้วก็มุมภายในค่ะเส้นขนานคือส่วนของเส้นตรงหรือว่าเส้นตรงนะคะที่มีจุดปลายนะคะมีระยะห่างที่เท่ากันทั้ง2ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะลากไปยาวแค่ไหนนะคะก็จะไม่มีวันมาบรรจบกันนั่นเองค่ะเรามาดูทฤษฎีบทของมุมภายนอกแล้วก็มุมภายในค่ะเขาบอกว่าเส้นตรงค่ะ AB และเส้นตรง CD นะคะขนานกันและมีเส้นตรง PQ ตัดอยู่นะคะตัดกันที่จุด E ตรงนี้แล้วก็จุด F ตรงนี้ค่ะจะเกิดทำให้เกิดมุมภายนอกแล้วก็มุมภายในค่ะมุมภายนอกคืออะไรจำได้ไหมมุมภายนอกคือเส้นนี้กับเส้นนี้อันนี้คือมุมภายนอกอันนี้คือมุมภายในมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกโอเคไหมเส้นที่อยู่ด้านในคือมุมภายในมุมที่อยู่ด้านนอกก็คือมุมภายนอกนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้ตรงไหนมุมไหนบ้างที่มีขนาดเท่ากันเดี๋ยวครูดาจะแยกเป็น4สีนะคะเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีดำมาที่สีน้ำเงินก่อนมุมนี้นะคะมุมนี้เป็นมุมภายนอกมุมภายนอกตรงนี้นะคะจะเท่ากับมุมภายนอกมุมภายในตรงนี้ที่ครูดาวระบายสีไว้เท่ากันเลยนะคะอันนี้สีแดงมุมภายนอกกับมุมภายในตรงนี้เท่ากันนะคะสีเขียวมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกสีเขียวตรงนี้เท่ากันสีดำมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกตรงนี้เท่ากันนอกจากจะมีมุมภายนอกและมุมภายในเท่ากันยังมีมุมตรงข้ามที่เท่ากันอีกนะคะมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันนะคะเป็นมุมตรงข้ามและมุมนี้กับมุมนี้ก็เท่ากันอีกนะคะมุมนี้กับมุมนี้เอ้ยแป๊บหนึ่งนะคะมุมนี้กับมุมนี้ปึ๊บนะมุมนี้กับมุมนี้แล้วก็มุมนี้เป็นมุมแย้งกันก็เท่ากันอีกนะคะมุมนี้สีแดงมุมนี้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 ก็เท่ากันนะคะน้องๆในเรื่องของมุมภายนอกมุมภายในมุมแย้งมุมตรงนะคะน้องๆสามารถนำความรู้พวกนี้มาแก้โจทย์ปัญหาได้เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะอ่ะมาดูข้อแรกกันค่ะเขาบอกว่ากำหนดให้ส่วนของเส้นตรงกขนะคะส่วนของเส้นตรงกขขนานกับส่วนของเส้นตรงคงนะคะมีจชก็คือส่วนของเส้นตรงจชเนี่ยเป็นเส้นตัดขวางตัดกขที่จุดซอโซนะคะคองอที่ชอนะคะแบ่งครึ่งมุมค่ะเขาบอกว่าแบ่งครึ่งมุมชอซอขอถ้ามุมชอชองอชอชองอคืออะไรชอชองอคือมุมนี้กลาง140องศาค่ะจงหาขนาดของมุมชอชอซอชอชอซอคือมุมนี้นี่เขาให้หามุมนี้น้องๆเรานำความรู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะคะมุมภายนอกมุมภายในมุมตรงข้ามมุมแย้งเอามาให้หมดเลยนะความรู้เรื่องนี้นะคะมาทายว่ามาหาว่าชอชอซอเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่มุมนี้เอาไปแล้ว140องศาค่ะครูดาวต้องการอยากรู้ว่ามุมสีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ตอบได้ไหมว่ามีค่าเท่าไหร่มุมตรงคือ180มุมนี้เอาไปแล้ว140แสดงว่ามุมสีม่วงตรงนี้เหลือเท่าไหร่คะเหลือ40สีม่วงเหลือ40แต่ถ้าเกิดครูดาวถามว่ามุม A ล่ะมุม A คือเท่าไหร่มุม A เขาบอกว่ามันแบ่งครึ่งกันอยู่ถูกต้องไหมคะเส้นนี้มันแบ่งครึ่งมุมแสดงว่าเอา40มาหาร2 40หาร2 2 1 2224มุม A จึงมีค่าเท่ากับ20มุมนี้ก็มีค่าเท่ากับ20ทีนี้เรารู้แล้วว่ามุม A เท่ากับ20และมุมนี้ค่ะเส้นนี้เส้นสีม่วงนี้เขาเรียกว่ามุมอะไรคะมุมภายนอกหรือมุมภายในเรียกว่ามุมภายนอก
และตรงนี้อ่ะเขาเรียกว่ามุมอะไรเขาเรียกว่ามุมภายในเป็นไงคะมุมภายนอกกับมุมภายในต้องมีขนาดเท่ากันมีขนาดเท่ากันตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ140เท่ากัน b จึงกลายเป็น70 b ก็เลยกลายเป็น70รูปนี้ค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมคืออะไรคะ180มุม b เอาไปแล้ว70มุม a เอาไปแล้ว20 70 80 90180ลบ90จึงเหลือ90มุมนี้จึงมีขนาดเท่าไหร่คะ90องศาเท่ากับ90องศาตอบได้แล้วนะคะเป็นไงบ้างนะคะไม่ยากข้อนี้อ่ะมาดูโจทย์ข้อ2กันข้อ2เขาบอกว่าจากรูปกำหนดให้นะคะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง C ส่วนของเส้นตรง CD มีส่วนของเส้นตรง EF ลากตัดกับส่วนของเส้นตรง AB ที่จุด H ตัดส่วนของเส้นตรง CD ที่จุด G ลาก FR พบกับ CD ที่ R ถ้า FRG นะคะเท่ากับ45องศาและ AHF เท่ากับ105องศาจงหาขนาดของ GFR ค่ะ GFR เขาให้หามุมนี้อ่ะมุมนี้จะเท่ากับเท่าไหร่มุมนี้จะเท่ากับเท่าไหร่มุมนี้เรารู้แล้วมุมนี้คือ105ทำไมถึงเป็น105อันนี้คือมุมภายในอันนี้คือมุมภายนอกเป็นไงคะเท่ากัน105แล้วมุมที่เหลือจึงเท่าไหร่คะมุมนี้180ลบ105ลบ105นี้เหลือ7 10ลบ5เหลือ5เป็น75มุมนี้คือ75องศามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมคือ180 180เอา75บวก45ได้เท่าไหร่คะ5บวก5เป็น10ใส่0ทด1เป็น8 8ละ9 10 11 12ได้120เอา180ลบ120 8ลบ2เหลือ6นะคะคำตอบมุม F ตรงนี้ก็คือ60องศาเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในเป็น180องศานั่นเองค่ะอ่ะมาข้อต่อไปข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าจงหาค่าตัวแปรจากรูปที่กำหนดให้ค่ะ100เขาให้หา x y z มาหาอะไรก่อนหา z ก่อนก็ได้ z เท่ากับเท่าไหร่คะก็เอา110ลบเอา180ลบ110ได้เท่าไหร่8ลบ1เหลือ7 z คือ70องศา x ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ x ก็ต้องเป็น70องศาเหมือนกันทำไมถึงเท่ากันเพราะว่ามันเป็นเส้นขนานกันเห็นไหมคะเท่ากันอันนี้110อันนี้70อันนี้ก็ต้อง70เหมือนกันมุมนี้กับมุมนี้ก็ต้องเท่ากัน 3y บวก16ก็จะต้องเท่ากับ70องศา 3y เท่ากับ70บวก16ขอโทษค่ะลบ16ลบ16 70ลบ16นี่เหลือ6กลายเป็น10 10ลบ6เหลือ4เหลือ54 3y เท่ากับ54 y เดียวเท่ากับเท่าไหร่คะy เดียวเท่ากับ54ส่วน3ตัดทอนกันสิได้เท่าไหร่313 313 38 24 y เดียวจึงเท่ากับ18เขาหาค่าตัวแปร x ตอบ70 y ตอบ18แล้วก็ z ตอบ70นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆในเรื่องของการหาเส้นขนานนะคะมุมภายนอกมุมภายในหรือว่าค่าของมุมต่างๆนะคะถ้าเกิดน้องๆเข้าใจคอนเซปต์นะคะน้องๆก็จะทำได้ทุกข้อเลยยังไงเดี๋ยวครูดาวเนี่ยจะให้น้องๆพักสักครู่หนึ่งนะคะไปทบทวนก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ